สวัสดีครับผมโอจากช่อง Living Something วันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับวิธีการป้องกันบ้านไม่ให้พังจากความร้อนและก็ความชื้นซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราได้รับทั้งความร้อนและก็ความชื้นมากมายเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกทำให้บ้านของเรามีความสุ่มเสี่ยงมากที่จะเสียหายเดี๋ยวเรามาดูทั้ง6วิธีครับว่ามีวิธีการไหนที่จะป้องกันบ้านของเราได้บ้างวิธีการที่1 นะครับคือการใส่ฉนวนกันความร้อนบริเวณของหลังคาอันนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยการเลือกวัสดุในการมุงหลังคาก่อนเลยนะว่าวัสดุแบบไหนที่มีการนำความร้อนต่ำหรือว่ามีการสะท้อนความร้อนได้ดีเราก็สามารถเลือกวัสดุนั้นมาทำเป็นวัสดุมุงหลังคาก็จะช่วยได้มากส่วนต่อมาคือเรื่องของการใส่ฉนวนกันความร้อนทั้งในส่วนของบริเวณใต้วัสดุมุงหลังคาแล้วก็วัสดุกันความร้อนบริเวณเหนือฝ้าเพดานก็จะช่วยลดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณถงของหลังคาของเราได้อันต่อมานะครับคือการป้องกันแดดและก็ฝนโดยการใช้ฝ้าชายคาโดยปกติแล้วนะครับฝ้าชายคาของเราเนี่ยเราสามารถที่จะก่อสร้างยื่นออกไปได้อยู่ที่ประมาณสักเมตร20ถึงเมตร50เนี่ยก็จะดีมากเลยเนื่องจากว่าฝ้าชายคาจะเป็นตัวป้องกันเวลาฝนสาดก็จะสาดมาไม่โดนในส่วนของกำแพงเวลาแดดออกแดดก็ไม่ส่องถึงกำแพงเป็นการช่วยป้องกันนะครับยืดอายุการใช้งานของตัวสีต่างๆไม่ให้สีโป่งพองไม่ให้ตัวผนังหรือกำแพงเนี่ยเกิดรอยร้าวเป็นขึ้นราหรือว่ารอยแยกได้ถ้าสามารถทำได้นะครับก็ยืดในส่วนของฝ้าชายคาออกไปนิดนึงก็จะเป็นการช่วยปกป้องในส่วนของผนังได้อย่างดีส่วนที่3นะครับก็คือป้องกันน้ำฝนที่ไหลย้อนอันนี้เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะในกรณีที่เราทำระเบียงหรือว่าเราทำคานยื่นออกไปนะครับเราอาจจะยกในส่วนของคานให้สูงขึ้นนิดนึงเพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้ามาภายในตัวบ้านหรือในกรณีที่เราติดตั้งฝ้าชายคานะครับด้านนอกเนี่ยเราอาจจะยกในส่วนของฝ้าชายคาขึ้นนิดนึงนะครับยกให้พ้นในส่วนของคานด้านนอกเพื่อป้องกันน้ำย้อนหรือในกรณีที่เราติดตั้งบัวเราอาจจะเซาะร่องในส่วนของบัวเพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้ามาภายในตัวบ้านของเราอันนี้ก็สามารถป้องกันน้ำที่เป็นความชื้นต่างๆที่จะมาทำความเสียหายให้กับผนังบ้านของเราแล้วก็ทำความเสียหายให้กับในส่วนของพื้นที่รอบบ้านของเราได้อีกด้วยส่วนที่4นะครับป้องกันความชื้นจากผิวดินในกรณีที่เราปลูกสร้างบ้านติดกับผิวดินเนี่ยเราสามารถทำการป้องกันความชื้นได้โดยการใส่ในส่วนของพลาสติกคลุมก่อนที่จะทำการก่อสร้างอันนี้ก็สามารถทำได้หรือในกรณีที่เราปลูกสร้างบ้านเนี่ยเราก็เทในส่วนของคอนกรีตชั้นแรกไปก่อนที่จะทำการปลูกสร้างบ้านนะครับก็จะช่วยลดเรื่องของความชื้นที่ขึ้นมาตามดินได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโครงสร้างต่างๆของเราเนี่ยแล้วก็ทำให้บ้านของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นข้อ5พื้นบ้านยกสูงขึ้นสักนิดนึงถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยมีพื้นที่ที่อาจจะต่ำกว่าสภาพแวดล้อมด้านนอกนะครับมีโอกาสที่เกิดความชื้นเกิดอากาศที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมน้ำขังเนี่ยก็ยกบ้านสูงขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการป้องกันให้บ้านของเรามีอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้นรวมถึงเมื่อยกบ้านแล้วก็จะต้องทำรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำให้ออกไปจากพื้นที่บ้านของเราได้เร็วที่สุดนะครับน้ำจะได้ไม่ขังภายในบ้านของเราข้อที่6นะครับการทาน้ำยากันซึมการทาน้ำยากันซึมเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของโครงสร้างหลักได้เลยนะครับในกรณีโครงสร้างของเราอยู่ที่ผิวดินติดกับดินที่มีความชื้นหรือในกรณีที่เราทำห้องน้ำเราก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของน้ำยากันความชื้นเข้าไปในส่วนของเนื้อคอนกรีตหรือทาทับก่อนที่จะปูกระเบื้องก็สามารถป้องกันได้2วิธีการนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนขึ้นมาจากผิวดินแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยรั่วซึมลงไปบริเวณใต้พื้นห้องน้ำชั้นล่างก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ้าต่างๆหรือว่าระบบระบายน้ำของเราเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าขึ้นรานั่นเองนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถประยุกต์ใช้ได้รวมถึงถ้าบ้านใครนะครับมีผนังที่เป็นอิฐนะครับหรือว่าเป็นหินแท้ๆเนี่ยเราสามารถที่จะพ่นในส่วนของน้ำยาเคลือบน้ำยาป้องกันตะไคร่ต่างๆได้ก็จะช่วยทำให้ตัวผนังหรือว่ากำแพงบ้านเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นทั้ง6วิธีนี้นะครับก็จะเป็นการป้องกันในเรื่องของแสงแดดนะครับแล้วก็เรื่องของความชื้นที่จะมาทำอันตรายในส่วนของผนังในส่วนของตัวบ้านของเราถ้าเราทำครบทำได้หมดนะครับแล้วก็ดูแลอย่างถี่ถ้วนคอยสำรวจตรวจตาบ้านให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนความชื้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็เชื่อว่าบ้านของเรานะครับก็จะร่มเย็นนะครับบ้านเย็นขึ้นแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นไม่ต้องเสียสตังค์ไปซ่อมบ้านบ่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆทั้ง1ใน6หรือว่า6วิธีการเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ